9ทับ9ข่าวดีของผมคือวันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวครับข่าวดีก็คือมีคนมาขอแต่งงานแล้วค่ะเอาละครับกลับเข้ามาแล้วนะครับกับ9ทับ9บอกเล่าข่าวดีแหมมาช่วงนี้ครับวิวครับหลายคนมีคำถามเข้ามาเยอะนะครับบางคนนะครับนอกจากจะบอกเล่าข่าวดีแล้วครับคุณผู้ชมครับยังเขียนคำถามเข้ามาด้วยนะครับว่าการดูแลผิวพรรณของตัวเองนั้นจะทำยังไงให้ดูแบบแหมเป็นสาว 2,000 ปีเป็นหนุ่ม 2,000 ปีใช่แล้วสาวๆเนี่ยกลัวเรื่องแดดมากโดยเฉพาะกลัวแก่ก่อนวัยค่ะพี่แล้วก็หันมามองพี่เลยเป็นห่วงพี่เองไงคะก็ยังดูดีอยู่นะครับเพราะว่าเรารู้จักดูแลตัวเองครับแต่ว่าวิธีในการดูแลตัวเองที่ว่านี้จะทำยังไงดีแล้วก็คำถามของคุณที่สงสัยเข้ามานะครับเรื่องเกี่ยวกับสเต็มเซลล์กับการดูแลผิวพรรณนั้นมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรวันนี้หาคำตอบมาให้กับดร.ตี้ในช่วงของ Beauty Bible ครับช่วง Beauty Bible สนับสนุนโดย Vertex Clinic ขอบคุณคุณเอและน้องวิวครับในช่วง Beauty Bible คุณผู้ชมคงเคยได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งเป็นเซลล์ตัวอ่อนที่สามารถที่จะเจริญไปเป็นอวัยวะต่างๆหรือเซลล์ต่างๆของร่างกายเราได้นะครับสเต็มเซลล์เนี่ยสามารถเก็บมาได้จากอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเรานะครับเช่นไขกระดูกของเราหรือฟันของเราที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันก็คือการเก็บสเต็มเซลล์มาจากไขมันของเรานั่นเองคุณผู้ชมคงอยากจะรู้ถึงประโยชน์ขั้นตอนและวิธีการรักษาว่าเป็นยังไงเราไปชมกันครับในปัจจุบันนี้คำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากจริงๆแล้วสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ตัวอ่อนของเราซึ่งเซลล์ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการที่จะพัฒนากลายเป็นเซลล์อื่นๆหรือพัฒนากลายเป็นอวัยวะอื่นๆของมนุษย์เราได้โดยปกติเนี่ยในทางการแพทย์เราจะแบ่งสเต็มเซลล์ออกเป็น2ส่วนคือสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนหรือเราเรียกว่าเอมไบโอนิกสเต็มเซลล์ซึ่งสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเพราะว่าเป็นสเต็มเซลล์ที่ยังแอคทีฟอยู่สามารถจะแปรเปลี่ยนเป็นเซลล์อื่นๆได้หรืออวัยวะอย่างอื่นๆได้ส่วนอันดับ2คืออะดัลต์สเต็มเซลล์เป็นเซลล์ที่เริ่มเจริญเติบโตมาพอสมควรแล้วเป็นเซลล์ในหนุ่มสาวแล้ว Adult Stem Cell เนี่ยมีอยู่ทั่วไปในไขกระดูกในเส้นเลือดในฟันในตับในตับอ่อนและที่สำคัญคือในไขมันซึ่งการที่มีสเต็มเซลล์ในไขมันจำนวนมากเนี่ยเราในทางแง่สัญญกรรมตกแต่งจึงสามารถที่จะใช้สเต็มเซลล์เหล่านี้จากการสกัดจากไขมันมาประยุกต์ใช้ในวงการสัญญกรรมความงามได้เราสามารถประยุกต์ใช้สเต็มเซลล์บวกเซลล์ไขมันเนี่ยมาฉีดเสริมบริเวณเต้านมได้แล้วก็มาฉีดเสริมบริเวณรอยเหี่ยวย่นบริเวณใบหน้าได้เพราะสเต็มเซลล์เนี่ยมีคุณสมบัติที่จะสามารถเพิ่มหรือปรับปรุงเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับคืนเข้ามาสู่เซลล์ในวัยหนุ่มสาวได้การฉีดแฟตบวกสเต็มเซลล์เนี่ยโดยปกติเราก็จะเห็นผลทันทีแต่ผลเนี่ยจะพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปภายหลังฉีดโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ1สัปดาห์ไปแล้วเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นผิวหนังบริเวณใบหน้าเราเนี่ยดูเป่งตึงขึ้นรอยย่นรอยเหี่ยวอาจจะดูดีขึ้นแล้วก็ผลจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยปกติผลจะเห็นเต็มที่ภายใน 3-6 เดือนแล้วจะคงอยู่ไปนานตราบเท่าที่1หรือ2ปีขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาต่อเนื่องของผู้ป่วยการดูแลหลังการรักษาผ่าตัดไม่มีอะไรมากโดนแดดได้ตามปกตินั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังจากทำไปแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรในการดูแลในผู้ป่วยเหล่านี้ผู้ป่วยสนใจที่จะทำเหล่านี้ควรจะต้อง 1. ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองก่อนในเบื้องต้นอันดับที่2ก็คือต้องเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จริงๆเสียก่อนเราจะได้ทราบทั้งข้อดีข้อเสียและค่าใช้จ่ายในการทำเหล่านี้เป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลดีๆในช่วงของ Beauty Bible ถ้าคุณผู้ชมมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยมาที่รายละเอียดข้างล่างนี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะมีเรื่องราวสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องติดตามชมกันนะครับ
ขอบคุณดร.ตีมากๆนะครับกับสาระดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้กับ Beauty Bible ครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่วิวรอคอยมานานแล้วค่ะพี่เอ๋เกี่ยวกับคนอื่นเขาก็รอนะผมก็รอคุณผู้ชมก็รอค่ะฮวงจุ้ยดีๆช่วงนี้นะครับเขาบอกมาว่าหลายคนครับที่ปล่อยให้มีต้นไม้ตายที่บ้านนะครับย่งหญ้าปล่อยให้รกนะครับอาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มาตรวจสอบฮวงจุ้ยของคุณกันเลยดีกว่าในช่วงฮวงจุ้ยดีๆกับอาจารย์ธนากรครับสนับสนุนช่วงฮวงจุ้ยดีๆโดยข้าวตราพันดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณคุณเอและน้องวิวครับพบกันอีกแล้วครับกับผมธนากรตันอาวัฒนการสินแสมังกรฮวงจุ้ยดีๆครับครั้งที่แล้วเรารู้กันไปแล้วว่าขยับประตูโยกย้ายประตูความเป็นอยู่คุณก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2 อย่างที่จะเกิดขึ้นกับบ้านของคุณสิ่งสำคัญที่สุดคือหน้าบ้านหน้าบ้านคือที่เก็บโชคที่โชคกำลังจะเข้าบ้านประเด็นแรกคือบ้านที่ผ่านการน้ำท่วมมาใหม่ๆเราจะสังเกตที่ผูกพันกับบ้านคืออาจจะมีต้นไม้ใหญ่ๆสักต้นหนึ่งที่มันตายลงเพราะมันแช่น้ำแล้วทิ้งใบออกไปหมดปรากฏว่าเหลือแต่โครงสร้างของมันเหลือแต่กิ่งนั้นจะทำให้คนที่ภายในบ้านมีอาการเจ็บป่วยไข้ด้วยโรคของเส้นเอ็นโรคประสาทนะถ้ามีแปลว่าภายในบ้านของคุณต้องถอนรากถอนโคนมันออกไปเสียแล้วทำการปลูกใหม่อย่างที่สองคือหน้านี้เป็นหน้าฝนฝนตกมากไม่เคยสังเกตเลยว่าหน้าบ้านของคุณปัจจุบันนี้ต้นไม้ขึ้นรกรุงรังแสดงว่ามีอุปสรรคที่อยู่หน้าบ้านต้นไม้นั้นเป็นความเกี่ยวพันของใบของอะไรมันมาผูกมัดบางบ้านต้นไม้รกมากกลายเป็นคนเครียดประสาทตึงเครียดบ้าได้เพราะฉะนั้นคุณเคลียร์หน้าบ้านหน้ามองไปให้ดีนะครับฮวงจุ้ยพร้อมที่จะดึงสิ่งดีๆเข้าบ้านให้ได้แม่วันนี้แค่แนะนำด้านหน้าก่อนนะครับเที่ยวหน้าคงต้องพบกันใหม่นะครับกลับไปที่คุณเอและน้องวิวครับวันนี้ฮวงจุ้ยดีๆกับผมขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ธนากรมากเลยนะคะที่เอาเรื่องดีๆฮวงจุ้ยดีๆมาฝากกันแต่ก็ต้องติดตามนะครับเป็นประจำแบบนี้ทุกวันศุกร์ครับกับฮวงจุ้ยดีๆกับอาจารย์ธนากรครับเอาละครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับก่อนจะจากกันไปต้องบอกก่อนนะครับว่าในสัปดาห์หน้านะครับวันพระหัสกับศุกร์นะครับอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาไม่เจอกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นเวลาทองของคุณแล้วกับช่วงดูดีมีรางวัลครับและสำหรับคำถามประจำวันนี้นะครับถามว่าประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีพุทธศักราช2555จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับนี่แบบง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดดูรายการเราตั้งแต่แรกตอบได้แน่นอนว่าถ้าตอบไม่ได้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอยากจะให้จริงๆครับผมมีเป็น DVD นะครับพุทธกิจ45พรรษานะครับ9ผู้โชคดีครับที่ตอบคำถามถูกนะครับว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปีนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่เราก็จะส่งตรง DVD พุทธกิจ45พรรษาไปให้คุณถึงบ้านแบบฟรีๆเลยนะครับโทรกันมาเยอะๆโทรเข้ามาเยอะๆครับวันนี้ต้องขอบคุณทุก SMS นะครับที่คุณส่งเข้ามาครับที่หมายเลข4111244ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงวันหยุดพฤหัสและศุกร์หน้าครับไม่เจอกันนะครับจะกลับมาเจอกันใหม่วันที่9และ10สิงหาคมค่ะก็ต้องรอติดตามชมว่าเราจะอะไรมาฝากกันถูกต้องที่สุดครับกับรายการดีๆที่ชื่อว่า9ทับ9บอกเล่าข่าวดีวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ9ทับ9